ือเราเป็นบริษัทที่รวบรวมคนที่อยากจะทำงานปั้นงานของเล่นนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องของ pop culture อยู่แล้วชอบพวกดูหนังชอบการ์ตูนชอบเกมอะไรพวกนี้คือตอนนั้นเนี่ยบริษัททำนำเข้าส่งออกก่อนทีนี้ก็เลยมาคิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องนำเข้าของเล่นเข้ามาตลอดเลยนะทำไมเราไม่ผลิตเองอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งทีมขึ้นมามีความฝันเดียวกันว่าเราต้องการที่จะทำงานปั้นงานของเล่นงานคอลเลกติเบิลเนี่ยในระดับพรีเมียมเราต้องการที่จะเป็นเจ้าแรกในไทยที่สามารถที่จะทำงานพวกนี้แล้วเป็นยอมรับในตลาดโลกได้ที่เราได้ลิขสิทธิ์ของมาเวลก็คือความพยายามก่อนที่เราจะได้ลิขสิทธิ์มาเนี่ยเราก็มีปูผลงานตอนนั้นเราก็ได้ลิขสิทธิ์บัวขาวนะครับแล้วก็มีปั้นงานออกแบบของเราเองทีนี้เราก็เข้าไปขอก็ทำพรีเซนเทชันนะครับทำฟอร์แคสต์นะครับก็ใช้เวลาตั้งเกือบปีฮะกว่าจะได้ลิขสิทธิ์มาก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะได้ไหมแต่พอได้มาเสร็จปุ๊บงานก็หนักทันทีครับผมของทางเราได้ก็คือจะมีคอมิกก็จะเป็นทุกตัวที่อยู่ในจักรวาลคอมิกแล้วก็หนังของ Marvel ก็คืออย่างเช่น Adventure นะครับ Ant-Man กัปตัน Marvel อะไรพวกนี้เราได้ทำหมดเลยนะครับในช่วงสัญญาของเราชื่อฉายาชื่อบาแดงครับทำหน้าที่ในส่วนของ Creative Concept Design ครับทำภาพออกมาเป็น 2D ก่อนแล้วก็ส่งให้ในตำแหน่งของที่เป็นตำแหน่งพวกงานปั้นแล้วก็ TD Digital ครับก็ส่วนใหญ่ทับบี้ก็จะมาของเรื่องการตลาดแล้วก็แนวทางของทาง Toylaxy ครับที่จะมีสไตล์ที่เป็นส่วนตัวเช่นอย่างตอนนี้กำลังทำของ Venom นะครับก็เซตบี้มาว่าอยากได้ Venom ที่เป็นรูปแบบของ Toylaxy นะครับผมก็จะคิดโจทย์แล้วก็ตีออกมาว่ามันออกมารูปลักษณ์มันน่าจะเป็นยังไงครับรูปทรงที่เราเห็นปกติจะเป็นเรียลลิสติกแต่ว่า deformation คือเอามาบิดให้รูปทรงมันดูสนุกขึ้นเช่นแบบให้ดูกล้ามใหญ่ไปเลยแล้วก็อาจจะดูสีหน้ามีความแบบแสดงอารมณ์ออกมามากกว่าปกติคือลักษณะ Toylaxy ครับงานที่ผมรับผิดชอบนะครับก็เรื่องของส่วนของการปั้นมือครับต่างๆแล้วก็ก่อนที่จะไปเข้าสแกน 3D นะครับจะได้ถึงเรื่องของอารมณ์ของตัวงานนะครับระยะเวลาการปั้นบางทีกำหนดไม่ได้แต่ว่าของตัวต้นแบบก็อยู่ประมาณสัก3อาทิตย์ถึงเดือนนึงครับส่วนเรื่องของดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของตรงส่วนหน้าตามากกว่าอย่างฮักก็ต้องดูแบบดุดันแล้วก็ดูสนุกอะไรนานพอสมควรนะครับต้องจัดวางสีตามคอนเซ็ปต์ก็ต้องทำอะไรที่มันออกมาดีง่ายที่สุดต่อการผลิตพวกการคัตติ้งพวกรอยต่อประกบอะไรงี้ให้มันเรียบเนียนก่อนที่จะส่งให้แผนกผลิตต่อไปครับบางทีสีมันไม่ตรงก็เราก็ต้องปรับให้ตรงไม่ได้ครับคือทำธุรกิจนี้คุณต้องยอมรับได้ว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาที่มันนานนะครับเราต้องวางแผนให้ดีเงินทุนหมุนเวียนก็สำคัญเพราะว่าการทำตัวต้นแบบมาทีหนึ่งเนี่ยเราทำทีประมาณ 3-5 ตัวใช่ไหมครับตกแล้วก็หลักแสนเลยหลักแสนขึ้นต่อหนึ่งแบบนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เราก็ต้องบริหารให้ดีเช่นกัน